สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊บมีเมนูเครื่องดื่มคลายร้อนง่ายๆค่ะสามารถทำเองได้ที่บ้านเหมือนเดิมค่ะกิ๊บก็เลือกที่จะทำเมนูน้ำพันธ์นะคะอร่อยซ่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะใช้น้ำหวานค่ะก็กิ๊บเลือกใช้น้ำหวานเฮลบอยนะคะสีแดงน้ำส้มซันควิสค่ะโซดานะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเกลือและมะนาวค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะใส่น้ำแดงนะคะเราใช้น้ำแดงประมาณ3ช้อนค่ะ3ช้อนโต๊ะเนาะก็น้ำส้มซันควิสนะคะกิ๊บก็ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันผสมโซดาลงไปค่ะทีนี้ก็หยิบใช้มะนาวครึ่งลูกนะคะบีบลงไปค่ะก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยพอค่ะใส่เกลือแล้วโซดาก็จะซ่ากว่าเดิมด้วยค่ะกวนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำแข็งกันนะคะเสร็จไปแล้วนะคะน้ำพันธ์สูตรกิ๊บค่ะอร่อยง่ายทำได้เองที่บ้านนะคะตามคอนเซ็ปต์เลยยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ